วัสดีครับมื้อนี้นะครับเนาะกับพ่อกันอีกแล้วนะครับเนาะกับตามภาคอีสานอาหารพื้นบ้านนะครับเนาะมื้อนี้นะครับมีเมนูนําเสนอนะครับเนาะกะมีนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับเนาะนี่ครับอันนี้นะครับโอ้ถาดบักแงเลยครับผมนะครับเป็นป่นกบนะครับเนาะเพียนะครับให้เบิ่งนะครับเนาะป่นกบนะครับเนาะป่นกบนี่2นะครับแกงหน่อใหม่นะครับเพียแกงหน่อใหม่นะครับอันนี้เป็นปิ้งไก่นะครับเนาะปิ้งไก่เนื้อกินมีอยู่3อย่างครับวันนี้นะครับมาครับมากินของกันนะครับผักมีอะไรยังนำเนาะผักนะครับมีมะระนะครับเนาะแกงผักกันจ่องนะครับเนาะหรือผักค่ายนะครับเห็นแต่คนอื่นกินนะครับมะระเป็นทั้งซีนเองนะเนาะขมแต่ไหนเห็นก็กินว่ามันดีแซ่บนะเนาะแต่แซ่บดีครับแต่ว่าขมค่ะอู้ฮะกินหมกแดงแก่ขมนะแกงน้ำใหม่ครับเนาะน้ำใหม่สดนะครับเนาะน้ำใหม่สดอันนี้พักกันจองนะครับเนาะถ้าบ้านบางบ้านเอิ้นพับไข่นะครับแต่อยู่บ้านผมเนื้อเอิญพักกันจองนะครับลวกนะครับรสก็ได้ครับแต่ว่ากินลวกจะแซ่บกว่านะครับมะระนะหน่อยนะเนาะน้ำใช่ไหมครับแซ่บดูดไก่แก่ขมยังหน่อยได้ยังกินกะเม่นไม่ใต้โพดนะครับเด้อนำแหลกเปลี่ยนน้ำกันแซ่บดีไหมหนอมันค่อยเห็นเพื่อกระแหลกนะครับมันก็ปนเห็นแต่เขากินเขาชอบกระย้อนกินเลยแซ่บครับต้องกินมี3อย่าง2อย่างกับกินวัดทั่วกันนะครับนี่พี่น้องมาละขมพูดดีผู้มักขมกับหรือว่าขมพอดนะครับถ้าละขมกับขมพอดีนะพี่น้องหอมเหมือนครับคนกบอย่าแซ่บครับมาละข้ามันไว้ได้ครับนอนอ่อนหรือว่าต้องพากินเลยอย่ายำตัวไก่แก่ขมยังไงนะครับเริ่มกินจังแล้วไหมครับพี่น้องท่านนี้ครับเด้อเนาะมื้อนี้มีอะไรกินมาก
ินให้เบิ่งนะครับเนาะกะมีบ่หลายครับมื้อนี้นะครับเนาะกะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเนาะครับกะถึงใจกะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเนาะครับพบกันใหม่มื้อหน้าครับสวัสดีครับ